เฟิร์สที่ขนาดคุยกันว่ายิ้มยิ้มกับพ่อแกเป็นกิ๊กกันจริงหรือเปล่าพ้องนั้นรู้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะพอมาถึงคณะมันก็ถามฉันว่ารู้เรื่องพ่อแกหรือยังพ่อโกหกเฟิร์สโกหกแม่ทำไมพ่อมาอยู่กับมันเฟิร์สถ้านายบอกเรื่องนี้กับใครนะฉันเอาเรื่องนายแน่โดอยู่ไหนนี่เฟิร์สทำอะไรเนี่ยเฟิร์สใจเย็นดิเฟิร์สนี่ฉันบอกแล้วไงว่าอย่าพูดเรื่องของพ่อฉันฉันก็ยังไม่ได้พูดอะไรไงถ้าไม่พูดแล้วคนที่คณะจะรู้ได้ไงฉันไม่รู้แต่ที่แน่ๆเนี่ยฉันไม่เอาเรื่องแบบนี้ไปพูดหรอกอีเฟิร์สฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเล่นแบบเนี้ยพูดอะไรของเธอไหนบอกว่าเป็นคนตรงๆไงมีอะไรพูดตรงๆแล้วนี่อะไรเอาเรื่องฉันกับพ่อของเธอไปพูดให้คนอื่นฟังรับหลังอย่างนี้เรียกว่าคนตรงๆเหรอฉันไม่ได้พูดแกไม่ได้พูดแล้วใครมันจะพูดบอกไม่ได้พูดใครพูดหยุดกินเฟิร์สด้วยเรารู้นะว่าเรามันไม่ดีแต่ถึงขั้นแฉเรากับคนทั้งคณะแบบนี้มันไม่เกินไปหรอไม่มีหูหรอฉันบอกว่าฉันไม่ได้พูดไงถ้าแกไม่ได้พูดแล้วใครมันจะพูดแม่แกอย่ามาใส่ร้ายแม่ของฉันนะแม่ของฉันเนี่ยมีการศึกษาไม่ได้สิ้นคิดใช้ตัวเองหน่อมใครเพื่อแลกกับเงินแบบเธอเกินไปแล้วนะแกไม่คิดบ้างหรอที่พ่อมายุ่งกับเราอะก็เพราะว่าพ่อแกไม่ได้รักแม่แกแล้วคนอย่างเธอเนี่ยไม่ต้องใช้ความรักหรอกที่ผู้ชายมันนอนด้วยเนี่ยก็เพราะเธอมันง่ายทำไมเก่งนะเฟิร์สหยุดไปนะหยุดเฟิร์สเธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอนายมาว่าฉันทำไมเรารู้ว่าเราทำผิดแต่ถึงขั้นประจานเรากับคนทั้งมหาลัยแบบเนี้ยมันไม่เกินไปหน่อยเราบอกไว้เลยนะถ้าเรามีทางเลือกเราไม่ทำแบบนี้หรอกตอแหลเฟิร์สเราว่ามันจะมากเกินไปนะวันนั้นนายก็เห็นมันกับพ่อฉันนายต้องเข้าข้างฉันไม่ใช่เข้าข้างมันเราว่าเธอผ่านไปใหญ่แล้วอะดีเนาะคนที่โดนแย่งพ่อก็กลายเป็นคนผ่านส่วนคนที่แย่งผัวคนอื่นก็กลายเป็นนางฟ้าดิอยู่กับมันไปเลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับฉันอีกเฟิร์สใจเย็นยิ่งกอดยิ่งหนาวมัน